รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development สวัสดีครับผู้ชมนี่คือมองโลกมองเราทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับพบกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขและทีมงานครับผู้ชมเข้ามาทักทายกันหน่อยฮะผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะให้ทางทีมงานของเรานั้นไปทำเรื่องไหนยังไงไปเจาะลึกในมุมไหนนะครับก็บอกพวกเราในคอมเมนต์ได้นะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่จะพาผู้ชมนั้นไปติดตามทั้งมุมมองของการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคของโควิด-19ทั้งในมุมของการทำธุรกิจรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับเราจะพาผู้ชมนั้นไปที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวรอติดตามชมกันสำหรับช่วงแรกนี้พาผู้ชมนั้นไปที่จังหวัดปทุมธานีครับสำหรับที่นี่มีวิธีคิดที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะทางด้านของเกษตรกรนะครับที่นำแก้วมังกรซึ่งก็ถือว่าเป็นผลไม้ยอดฮิตเนี่ยนะฮะเอาไปแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าไปฟังวิธีคิดพร้อมกันครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครละแวกรังสิตคลอง10ในเขตของอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมีสวนแก้วมังกรที่เป็นที่รู้จักกันในวงการมานานกว่า20ปีแรกเริ่มเดิมทีที่นี่ปลูกแก้วมังกรกันเพียง18ไร่แต่ทุกวันนี้ขยายพื้นที่กันไปถึง300ไร่แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ก่อนที่จะนิยมปลูกกันมากในเวียดนามและนำเข้ามาปลูกกันในประเทศไทยซึ่งที่สวนแห่งนี้ปลูกแก้วมังกร3สายพันธุ์ด้วยกันทั้งเนื้อสีขาวเนื้อสีแดงไปจนถึงพันธุ์ที่มีผิวสีเหลืองแก้วมังกรเนี่ยปลูกประมาณ8เดือนถึง1ปีนะครับก็จะเริ่มให้ผลผลิตเกษตรกรสามารถปลูกได้นะครับหรือว่าตามบ้านใครๆอยากจะปลูกก็ปลูกได้ขอให้มีแสงแดดเป็นพืชที่ต้องการวันยาวนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าได้แสงระดับวันละ8ถึง12ชั่วโมงเนี่ยปลูกทุกโซนของประเทศไทยออกลูกหมดนะครับไม่มีปัญหาปัจจุบันเวียดนามถือเป็นผู้นำในการส่งออกแก้วมังกรในตลาดโลกโดยจุดเด่นด้านสายพันธุ์ที่แข็งแรงเปลือกหนาและสามารถขนส่งทางเรือได้ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐทำให้แก้วมังกรของเวียดนามมีต้นทุนที่ถูกกว่าแก้วมังกรของไทยอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกันในด้านรสชาติแล้วก็ต้องนับว่าสูสีกันเพราะเกษตรกรของไทยเราก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกดังนั้นแก้วมังกรของที่นี่จึงขึ้นเครื่องบินส่งออกกันไปไกลถึงยุโรปอย่างไรก็ตามด้วยความเสียเปรียบด้านราคาในการขายผลสดทำให้เจ้าของสวนตัดสินใจหันมาแปรรูปผลผลิตจากผลไม้ให้กลายเป็นสินค้าที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่ใส่น้ำตาลทั้งในรูปแบบของน้ำแก้วมังกรแยมแก้วมังกรแก้วมังกรอบแห้งและแก้วมังกรลอยแก้วโดยร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันตามแนวทางการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรทั้งยังเป็นการขานรับกับแนวโน้มการหันมาเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพกันในปัจจุบันเราจะเห็นมีผลไม้อบแห้งหรือมีผลไม้ผักอบกรอบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นทางเลือกเยอะขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าในกลุ่มปัจจุบันคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับในผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันแน่นอนเราก็เลยมองว่าหนึ่งเราไม่ได้เอาแก้วมังกรไปแปรรูปโดยเติมสารอะไรมากมายใส่สารเคมีเยอะแยะเราทำแก้วมังกรให้เป็นธรรมชาติได้มากที่สุดอบเอ่ยทำน้ำเอ่ยแทบจะไม่ได้เติมสารอะไรมากมายเพื่อให้คนเนี่ยได้รับประทานคุณค่าแท้ๆจากแก้วมังกรแม้ว่าแก้วมังกรจะไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยแต่สวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลอง10แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำการเกษตรแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปตอบโจทย์แนวทางการเกษตรไทยยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพสุจิตราสินทวีวงศ์มองโลกมองเรารายงานน่าชื่นชมมากครับคุณผู้ชมเราได้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าของสวนที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าเขาทั้งใส่ใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มที่ในเรื่องของการปลูกแก้วมังกรและสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เขาทำคือเรื่องของการแปรรูปก็เป็นการเพิ่มมูลค่าที่หลายคนนะครับสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติตามได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแก้วมังกรนะฮะลองไปดูผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยนะครับว่าใช้วิธีเดียวกันได้หรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าว่าทำได้มาตรฐานดีๆโอกาสศักยภาพในการที่ส่งออกไปยังต่างประเทศอันนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พาผู้ชมไปต่อกันที่เก็ดความรู้ดีๆจากประเทศญี่ปุ่นครับในช่วง2วันที่ผ่านมาเราพาผู้ชมนั้นเป็นความรู้จักกับสายพันธุ์ซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้มาต่ออีกมุมนึงกันบ้างครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆคล้ายๆกับซากุระแต่ไม่เหมือนนะครับจะมีดอกอะไรบ้างพาผู้ชมไปติดตามพร้อมกันครับสวัสดีครับวันนี้ยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและผมก็ได้เตรียมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมพูดถึงเรื่องราวของเทศกาลดอกซากุระครับเรียกว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากนะครับกับช่วงที่ดอกซากุระบานครับนอกจากจะมาชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระครับผลิตภัณฑ์อาหารและก็เครื่องดื่มต่างๆครับก็มีการออกแบบเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลนี้ด้วยจะเห็นได้จากร้านกาแฟชื่อดังระดับโลกครับก็มีการออกแบบทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ลายแก้วออกมาให้ได้สะสมกันด้วยถืออยู่ในมือครับก็เป็นชากลิ่นซากุระนะครับหรือว่าก็นี่เป็นดังโงะครับที่เขาเรียกกันว่าฮานามิดังโงะเป็นขนมดังโงะที่เขารับประทานกันในช่วงนี้ก็ยังมีการออกแบบมาเพื่อต้อนรับเทศกาลซากุระเลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิถ้าช่างสังเกตสักนิดนะครับก็จะเห็นว่ามีดอกไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับดอกซากุระโดยจริงๆแล้วมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยทีเดียวที่มาเริ่มผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกันด้วยก็เรียกว่าจริงๆเป็นเครือญาติกับดอกซากุระนะครับก็จะเป็นดอกบ๊วยหรือว่าที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอุเมะหรือว่าดอกท้อที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโมโมะรวมถึงดอกแอปริคอตครับที่มีชื่อญี่ปุ่นว่าอันซึและราชินีแห่งฤดูกาลนี้นั่นคือดอกเชอร์รี่หรือซากุระนั่นเองครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามร้านข้าวแกงร้านหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากโควิด19ไม่แพ้ร้านอื่นแต่เขามีวิธีคิดในการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆน่าศึกษามากครับช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดIsuzu New X รุ่นใหม่ The New Onyx กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับในช่วงที่ตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด19ครับโดยเฉพาะร้านอาหารเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนะครับที่เราจะไปศึกษาว่าร้านข้าวราดแกงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้านี้เขาทำอย่างไรนะครับถึงทำข้าวแกงออกมาเป็นข้าวแกงที่อร่อยมีคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาถูกมากๆเพราะเจ้าของนั้นเขาถือคตินะครับเขาบอกว่าจะเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกับคุณลูกค้าไปฟังเรื่องราวของเขาพร้อมกันครับข้าวแกงสดใหม่กว่า10อย่างของร้านฮัตช่าในรูปแบบบุฟเฟ่49บาทและเป็นร้านข้าวแกงเอื้ออาทรภายในถนนประชาอุทิศตำบลปากแพกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความผสมผสานทั้งกลางใต้แต่รสชาติค่อนข้างจัดเพราะคนท้องถิ่นทานรสชาติจัดจ้านนั่นเองครับคุณสุขณัฐพรทองศรีเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าที่มาของการขายแบบบุฟเฟ่49บาทแกงถุง20บาท
ก็เนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจในยุคนี้คนต้องการปัจจัยหลักที่ราคาถูกและดีการเปิดขายอาหารในราคาดังกล่าวเพื่อแบ่งปันความสุขแบ่งเบาภาระคนในสังคมอย่างเช่นคนงานต่างๆที่ได้ค่าแรงน้อยนิดต้องซื้อแกงถุงแพงๆก็เลยใช้ชีวิตลำบากดังนั้นถ้าเราเอากำไรน้อยๆแต่ได้เห็นคนมีความสุขกับการกินแบบไม่อั้นไม่ต้องรีบซื้อแกงได้ครั้งละหลายๆถุงมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขบุฟเฟ่49บาทเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปร้านอาหารทั่วๆไป50บาทเรากินได้จานเดียวจำกัดแกงด้วย2อย่างแค่นี้ค่ะมันคือมันไม่อิ่มสำหรับตัวเองนะคะมันไม่อิ่มแล้วก็เหมือนกับชนชั้นใช้แรงงานอย่างเงี้ยค่ะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าทำไมมันต้องจำกัดอยู่แค่50บาท45บาทมันได้แค่แกง2แกงอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันแบบว่ากินไปเลยไม่อั้นแล้วก็ได้มีแรงไปทำงานกันอีกเหมือนได้ช่วยสังคมไปอีกอย่างนึงด้วยอะค่ะด้วยแรงบันดาลใจจากสมัยที่ยังเป็นเด็กคุณณัฐพรจำได้ว่า3คนพ่อแม่ลูกนั่งรับประทานปลากระป๋องกระป๋องเดียวกันข้าวก็มีจานเดียวถามแม่ว่าทำไมวันนี้เรามีอย่างเดียวให้กินแม่ได้แต่ตอบว่าค่อยกินอย่างอื่นตอนเงินเดือนพ่อออกและตอนเงินเดือนพ่อออกเราก็ไปซื้อแกงถุง10บาทมาได้3ถุงหุงข้าวเต็มหม้อจำได้ว่าหนูมีความสุขมากมาถึงวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันตรงนี้ให้กับผู้มีรายได้น้อยในวันที่ครอบครัวพอจะช่วยเขาได้และในวันนี้เมื่อเห็นรอยยิ้มเขาได้แกงถุงฟรีแววตาเขาเป็นประกายเขามีความสุขมากๆเราก็มีความสุขไปด้วยมีเงิน40 50เขาได้2แกง3แกงอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับช่วยเขาไปทั้งวันเลยนะคะมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับเป็นการคลายปมในจิตใจเราในวัยเด็กด้วยค่ะค่ะนอกจากจะมีกับข้าวที่สดใหม่ทุกวันแล้วที่นี่ยังมีขนมหวานสับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นเฉาก๊วยลูกตาลลอยแก้วมะม่วงแช่อิ่มรวมมิตรและผลไม้มีแตงโมหรือตามฤดูกาลและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแทนคนแถวนี้ที่ร้านนี้เขายังให้คนอายุ70ปีขึ้นไปรับประทานฟรีรวมถึงคนด้อยโอกาสโดยไม่มีเงื่อนไขอีกด้วยครับสำหรับร้านฮัทช่าก็จะเปิดตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆที่ร้านก็จะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้ฟรีกันอีกด้วยครับดวงคำปิ่นใจรายงานคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นน่ารับประทานมากๆแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ประทับใจก็คือคุณเจ้าของร้านข้าวราดแกงร้านนี้แหละครับเขามีน้ำใจมากครับเขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านนะฮะหรือว่าคนละแวกนั้นเจอปัญหาเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับทำยังไงดีล่ะก็ทำอาหารให้มันอร่อยๆแล้วก็ราคาไม่แพงซึ่งถ้าว่าทำอย่างนี้ได้ผมเชื่อนะครับว่าคุณลูกค้าเขาจดจำได้แล้วเขาจะบอกต่อๆกันไปนะครับว่าโอ้โหร้านนี้อาหารก็อร่อยราคาก็ถูกด้วยและไม่แน่นะครับถ้าว่าจบปัญหาเรื่องของโควิด-19ร้านนี้ก็อาจจะเป็นร้านขวัญใจของประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็อาจจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจตามมานี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นมาติดตามเจ้าของธุรกิจเจ้าหนึ่งครับเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในขณะที่เรากำลังเจอปัญหาเรื่องของโควิด-19เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเราต้อง work from home ทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับฉะนั้นปัญหาหนึ่งคือเรานั้นมีอุปสรรคในการไปซื้อของสดที่ตลาดนั่นแหละครับคือโอกาสสำหรับเจ้านี้ช่วงหน้ากับอากาศสนับสนุนโดยชิครีพับลิกโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับจะมีสักกี่ธุรกิจที่ยังคงสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำธุรกิจนี้น่าสนใจมากครับสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดดแล้วรายได้นั้นก็เพิ่มขึ้นถึง 300% หรือ3เท่าตัวธุรกิจนี้มีชื่อว่า Freshgate ครับเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงมาก
เขาวาง positioning ตัวเองนะครับว่าเป็นผู้ช่วยของคนไหนก็ตามที่อยากจะได้ของสดแต่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการออกไปซื้อด้วยตัวของเขาเองนี่แหละครับคือโอกาสของ Fresh Get ครับในขณะที่หลายบริษัทนั้นต้องปลดคนแต่ที่นี่ต้องรับพนักงานต้องให้ OT เพิ่มต้องจ้างต้องให้เงินพิเศษน่าสนใจมากครับที่นี่คือ Fresh Get เป็นแหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสดสำหรับร้านอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากไอเดียเริ่มต้นของคุณพงษ์ลดาหรือคุณเบลนะครับที่มองเห็นโอกาสสำหรับร้านอาหารขนาดเล็กมีแค่ร้านเดียวหรือไม่กี่สาขาเวลาสั่งสินค้าจำนวนไม่มากทำให้สามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่ดีในราคาท้องตลาดได้จึงได้ริเริ่มสร้างแพลตฟอร์ม Marketplace ออนไลน์นี้ขึ้นครับแล้วก็กลายเป็นโซลูชันที่เข้าไปแก้ปัญหาร้านอาหารได้มากมายอาทิการที่ร้านนั้นไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบของสดนานๆมากๆก็เลยทำให้ไม่มีฟู้ดเวสเป็นต้นทุนสำคัญของร้านอาหารหรือการลดขั้นตอนไม่ต้องไปจ่ายตลาดไปเลือกไปขนส่งการไม่ต้องมีครัวกลางที่สำคัญก็คือการได้เลือกวัตถุดิบคุณภาพที่มีมากถึง 4,000 รายการแถมมีการรับประกันคุณภาพหากไม่สดก็คืนเงินให้ทันทีและสั่งล่วงหน้าเพียงแค่วันเดียวก็สามารถส่งได้แล้วทำให้ได้ใจนะครับเป็นที่เชื่อถือของร้านอาหารที่พิถีพิถันในทุกระดับตั้งแต่บ้านๆร้านโฮมเมดไปจนถึงพรีเมียมเชนดังๆคือเราส่งตรงถึงหน้าร้านอยู่แล้วนะคะรวมถึงว่าร้านอาหารเองเนี่ยก็ได้รับความสะดวกเรื่องของ after sale service ด้วยที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้แล้วก็พวก data ที่เขาสามารถได้เห็นได้แบบ real time อะค่ะว่าวันนี้ซื้ออะไรไปเท่าไหร่อาทิตย์นี้เดือนนี้ไปเท่าไหร่รวมถึงพวกบินต่างๆที่ automate ออกจากระบบเองนะคะก็จะง่ายมากกับชุดร้านอาหารเพราะว่าบินที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมเขาสามารถเอาไปทำเรื่องแบบเรื่องอะไรได้นะคะน่าสนใจนะครับที่โมเดลของ Fresh Get นั้นเป็น supply chain ตัวกลางเชื่อมตั้งแต่เกษตรกรผู้รับซื้อผู้ขนส่งจนถึงร้านอาหารยิ่งเมื่อมีวอลลุ่มมีผู้ใช้งานมากขึ้นทำให้ตัวของ Fresh Get เองก็มีอำนาจต่อรองสามารถคุมราคาได้ใกล้เคียงกับตลาดสดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นที่รู้จักวงกว้างบอกกันปากต่อปากก็คือวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับที่ทำให้ร้านอาหารต้องปิดตัวไม่สามารถให้บริการในร้านได้ก็เลยกระทบกับยอดขายของ Fresh Get ที่มียอดสั่งซื้อลดลงไปทันที 50% เมื่อเห็นแล้วนะครับว่าคนไม่ออกจากบ้านจึงตัดสินใจพลิกสถานการณ์เปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วไปใช้บริการได้จากเดิมจำกัดแค่ร้านจนยอดออเดอร์พลิกพุ่งถึง3เท่าจาก300เป็น 1,000 คำสั่งซื้อเต็มอัตราที่สามารถให้บริการได้ครับคุณเบลรับว่าภายใต้การได้ช่วยทุกฝ่ายให้ร้านอาหารได้เดินต่อคนทั่วไปได้มีอาหารเกษตรกรมีรายได้มีงานทำก็มีความท้าทายก็คือปัญหาที่ต้องรับมือไม่ซ้ำทุกวันซึ่งเรามองครับว่านี่คือตัวอย่างที่น่าศึกษาของการกู้สถานการณ์สร้างโอกาสในวิกฤตที่ไม่ใช่แค่รอดแต่กลับเติบโตด้วยซ้ำเราก็ต้องหาวิธีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเข้ากลุ่มเซกเมนต์ไหนที่เราพอเป็นประโยชน์นะคะเราก็สามารถช่วยร้านอาหารได้แล้วอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าตัวกลุ่มคอน sumer หรือคนทั่วไปอะค่ะเขาก็เข้าถึงวัตถุดิบได้ยากในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเองก็ยังเป็นตัวเล็กๆไทม์สล็อตของเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มเยอะเรามีซัพพลายอยู่ในมือค่ะเราก็อยากให้เขาเข้าถึงได้โดยที่แบบอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกมาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเปิดให้คนทั่วไปได้ใช้บริการแต่มันก็เจอชาเลนจ์หรือความท้าทายเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะแพลตฟอร์มเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กับคนทั่วไปในเรื่องของ after sale service เองเราก็เคย service แบบ business partner พอ service consumer หรือบุคคลทั่วไปมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเราปรับท่ามาเข้า consumer ทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยภายใน2วันซึ่งการเตรียมการทั้งเทคโนโลยีแพลตฟอร์มโอเปอเรชั่นละคนเนี่ยมันไม่ทันภายใน2วันแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแมนนวลได้ก็ทำไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นบุคคลทั่วไปมากขึ้นแม้จะลองผิดลองถูกมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงโควิดนี้เป็นช่วงที่ถือว่าทำงานกันหนักที่สุดสำหรับการรับมือกับโจทย์ใหม่ๆทั้งทีมงานพนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงโปรแกรมเมอร์customer service ผู้ตอบข้อความลูกค้าจนถึงผู้บรรจุผู้ส่งสินค้าได้พัฒนากันทุกวันเป็นเหมือนการซ้อมใหญ่เป็นบทเรียนสำคัญก่อนจะเปิดบริการรายย่อยเต็มตัวในช่วงปลายปีเรา optimize กันทุกวันเจอปัญหาทุกวันเข้าแก้ทุกวันพัฒนาเทคโนโลยีทุกวัน
เพื่อให้สามารถเสิร์ฟความต้องการได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเลิร์นนิ่งที่สำคัญมากๆแล้วคือถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดคงไม่มีอะไรให้เราได้เลิร์นได้เร็วขนาดนี้จริงๆโลจิสติกอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะอันเดอร์เอสติเมทไปนิดนึงว่าเอ้ยมันคงได้แต่ว่าจริงๆแล้วโอ้โหการกระจายตัวของบุคคลทั่วไปมากกว่าร้านอาหารมากๆ1ออเดอร์ของเขาเนี่ยมูลค่าน้อยกว่าร้านอาหารมากๆจำนวนกล่องเราใช้เยอะขึ้นเพราะแบบมันไม่เต็มกล่องอย่างร้านอาหารเนี่ยใช้สั่งออเดอร์มาให้มันเต็มกล่องกับไซส์ที่เราคาดการณ์ไปแล้วพอเป็นคอน sumer เฮ้ยมันไม่เต็มกล่องปุ๊บมันก็เปลืองค่าโลจิสติกขึ้นละเพราะจำนวนกล่องมันมากขึ้นโดยที่มันไม่จำเป็นก็ต้องไปนั่งออพติไมซ์กันทำให้มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าช่วงที่ทดลองให้บริการรายย่อยคนทั่วไปได้เลือกซื้อวัตถุดิบอาหารมีคุณภาพใครอยากทานผลไม้อาหารทะเลเนื้อสัตว์พรีเมียมก็สามารถสั่งได้ในราคาที่ไม่ต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนร้านอาหารก็ได้ลดขั้นตอนพนักงานฝ่ายจัดซื้อควบคุมค่าใช้จ่ายลดการเดินทางตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มอย่างแท้จริงครับเรียกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Freshget ครับเจรสวัสดิ์เกศีรัตน์ถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงานแม่คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไม Freshget นั้นถึงทำรายได้อย่างก้าวกระโดดถึง3เท่าตัวเลยนะครับเพราะเขาสามารถตอบโจทย์ให้กับคนทุกกลุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกษตรกรซูเปอร์มาร์เก็ตแม้กระทั่งผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในเรื่องของโอกาสในการทำธุรกิจนั้นมีอยู่เสมออยู่ที่ว่าเรานั้นเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้ามากน้อยเพียงใดนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดสำหรับมองโลกมองเราในช่วงเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีห้าครึ่งเรามีนัดกันนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32คุณชมสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ทักทายกันได้คอมเมนต์เข้ามาได้ผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราวันนี้ผมอีกบรรพตและทีมงานลากันไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ